ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครมากดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับกาบท่าบอลนะครับแหมวันนี้ U19 ทีมชาติไทยจะลบความเศร้าไปได้เล็กน้อยหรือเปล่าเราจะเจอกับทีมชาติเวียดนามนะครับตอนบ่ายสามครึ่งผมตามเชียร์แน่นอนแต่วันนี้มีข่าวเปรี้ยวจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับน้องสุพนัทเหมือนตาน้องสุประชัยใจเด็ดและน้องใหม่คามิมีเรื่องเปรี้ยวมากอส10ให้กับพ่อๆทุกคนได้รับชมครับแต่ที่เจลีกมีเรื่องดีๆครับเกี่ยวกับน้องสุประโชคสารชาติที่คอนซาโดเร่ซัปโปโรแกเป็น11ตัวจริงแล้วจริงหรือมีข้อมูลอะไรมาอัปเดตติดตามกันครับแต่ไปกันที่เรื่องของกวงไฮก่อนเลยนะครับพ่อๆครับกวงไฮถึงแม้ว่าเขาจะไม่ลงสนามแต่เมื่อวานมีเรื่องปั่นป่วนเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ารูปภาพของเขาไปปรากฏอยู่ในเพจยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทางฝั่งยุโรปนะครับเพจที่มีคนติดตามถึง77ล้านคนโอ้โหสื่อเวียดนามนี่กระตือรือร้นที่จะโปรโมทใหญ่เลยครับบางสื่อพาดหัวข่าวราวกับว่ายูฟ่าเป็นคนโพสต์เองนะครับอ่านไปอ่านมามีคนล็อกรหัสแล้วเข้าไปโพสต์ในเพจยูฟ่านะครับมีสื่อหนึ่งวิเคราะห์กันว่าครับเป็นคนประเทศนี้เข้าไปโพสต์รูปของกวงไฮนะครับเดอเต่า27เวียดนามครับพาดหัวข่าวแบบนี้ครับทินเบาดา 15/7 กวงไฮแบทเหนานกสิมหิมไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะไรลิกมันต้องลิกครับไม่ใช่ลีกที่เราเรียกว่าลิกครับเพื่อบ่ายที่ผ่านมาแฟนเพจจะเป็นทางการของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับได้มีการโพสต์รูปภาพของเหงียนกวงไฮกองกลางทีมชาติเวียดนามสมัยสวมเสื้ออยู่กับสโมสรฮานอย FC นะครับโดยไม่มีการระบุสถานะอะไรทั้งสิ้นไม่มีการพิมพ์อะไรเลยนะครับหลังจากนั้น10นาทีมีการลบดึงดูดแฟนบอลชาวเวียดนามเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากส่วนแฟนบอลชาวยุโรปก็ถามว่าผู้หญิงคนนี้คือใครหรือครับแกพูดแบบนี้จริงๆนะครับในสื่อโดยทางฝั่งยุโรปเขาเชื่อว่าเป็นแฮกเกอร์ชาวเวียดนามครับนี่คือสื่อเวียดนามแกพูดเองแกไม่ใส่ความใครซึ่งแกรู้ดีว่าคนทำนั้นเป็นคนเวียดนามครับแต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับไม่น่าจะเกิดจากแฮกเกอร์หรอกครับเกิดจากการที่ประธานยูฟ่าทิ้งมือถือไว้ในห้องน้ำแล้วก็แม่บ้านมาโพสครับแหมมันเคสโจเจเล่นมือถือเพื่อนฟอนตาเล่เลยแล้วแกก็สาธยายเกี่ยวกับกวงไฮครับว่าโหเป็นนักเตะที่มีดีกรีดีขนาดไหนก่อนจะไปปัวนะครับไม่รู้เกี่ยวอะไรนี่แหละครับเรื่องราวของกวงไฮแต่ไปกันที่เลสเตอร์ซิตี้มั้ยนะครับพ่อครับเลสเตอร์ซิตี้แหมกลิ่นตุๆในเลสเตอร์ซิตี้ช่วงหลังผมได้กลิ่นโชยบ่อยเหลือเกินนะครับหลังจากที่น้องธนวัชซึ่งจิตถาวรแกก็ไม่ได้ลงสนามให้กับเลสเตอร์ชุดใหญ่ในแมตช์อุ่นเครื่องนะครับทั้งที่ควรจะได้ลงแกงน้องๆจากบุรีรัมย์ทั้งสุพนัทเหมือนตาสุประชัยใจเด็ดแล้วน้องใหม่คามิเขาเรียกนามสกุลแกนะครับก็ไปฝึกซ้อมเกือบจะ1เดือนแล้วตอนนี้เป็นระยะเวลา15วันแล้วครับพ่อครับหลังจากที่ไปถึงนะครับเมื่อวานนะครับหลายๆคนรู้ว่าแก๊งบุรีรัมย์ลงสนามให้กับทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุด U23เฮ้ยมันดูแปลกๆหรือเปล่าตอนแรกคุยกันว่าอะไรยังไงคือภาพที่มีการโพสต์บนโซเชียลมีเดียของน้องสุพนัทเหมือนตานี่นะครับที่เราเห็นรูปเดียวกันทั้งโลกนี้มาจากที่ไหนอย่างไรไม่ได้มาจากเพจของ Letter City เพจหลักนะครับอ้าวฟังกันไปเรื่อยๆแล้วตอนแรกคุยกันว่าจะไปซ้อมชุดใหญ่ไม่ใช่หรืออ่ะลองดูคือลุงเนกับลุงตายไม่ใช่ลุงเนกับป้าตายครับไม่ใช่ลุงตายแกนำน้องๆนำนักเตะทั้ง3คนนี้นะครับไปส่งถึงสนามซ้อมของ Letter City วันแรกก็คือวันที่2สิงหาคมนะครับดูเหมือนกับว่าจะได้ซ้อมกับชุดใหญ่ในเนื้อหาข่าวบอกว่าซ้อมกับ Letter City เฉยๆนะครับทุกคนก็คาดกันว่าจะได้ไปซ้อมกับชุดใหญ่มีรูปการกินอาหารกับธนวัชซึ่งจิตถาวรไปที่ร้านอาหารฝรั่งนั่งกินสเต็กกันอย่างอร่อยแล้วก็เดินเที่ยวในเมืองกันนิดนึงก่อนเข้าซ้อมอย่างเป็นทางการนะครับเอาไปเอามาธนวัชหายจากชุดใหญ่นักเตะบุรีรัมย์ได้ไปซ้อมแค่กับชุด U23 นะครับในตอนนี้ครับจากที่เคยคุยกันว่างานเปิดตัววันที่9กันยา2563นะครับย้อนกลับไป 2-3 ปีเลยทีเดียวคือโปรเจกต์นี้นะครับพาดหัวข่าวไว้ว่าแบบนี้ครับเลตเตอร์อ้ารับสุประโชคสุประชัยสุพนัททดสอบฝีเท้าถ้าดีจริงลุยยุโรปแน่นี่คือคอนเซ็ปต์ที่เขาวางไว้ในช่วงวันที่9ธันวา2563ตอนนี้มัน65แล้วครับกว่าจะได้มากันติดโควิดจนสุประโชคไปเจลีกแทนแล้วครับตอนแรกเขาหวังว่าจะมาทดสอบฝีเท้าเพื่อจะได้ไปเล่นในลีกยุโรปจริงๆนะครับ
เพราะว่าถ้าไม่ผ่านยังไงแกคุยกันว่าจะไปโอเฮชูรูเว่นก่อนนะครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างดูสิ้นหวังแล้วมันสิ้นหวังมากกว่านี้อีกเดี๋ยวขอผมเล่าเป็นสเต็ปโปรเจกต์นี้ตอนเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการลงทุนเวทีเป็นล้านนะครับในการที่เปิดตัวพวกไปเปิดตัวกันที่โรงแรมพูแมนซอยรางน้ำครับคิดดูว่าค่าห้องเท่าไหร่ค่าจัดอีเวนต์เท่าไหร่แล้วพอไปจริงๆเกิดอะไรขึ้นโปรแกรมการแข่งขันชุด U23 ของเลสเตอร์ซิตี้นะครับไม่มีออกมาไม่สามารถเช็คทางออนไลน์ได้ตอนนี้นะครับอ่ะแล้วรูปภาพทีมงานที่ตามไปถ่ายรูปภาพมีหรือเปล่าตอนอุ่นเครื่องไม่มีครับไม่มีทีมงานเลสเตอร์ถ่ายรูปมาลงเว็บไซต์หรือสื่ออะไรของในเมืองเลสเตอร์เลยแม้แต่รายเดียวอ้าวและไอ้รูปนี้มันมาได้ไงวะเนี่ยมันมาได้ครับเดี๋ยวขอเล่าไอ้รูปที่โพสต์กันนำทั้งประเทศไทยมันเป็นรูปที่ขโมยมาจากช่างภาพท้องถิ่นอย่างคุณอาคริสซิมสันนะครับที่แกทำข่าวท้องถิ่นเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาบริเวณเมืองนั่นแหละครับโอ้โหเรียกว่าอเนจอนาถมากไม่มีทีมงานถ่ายคลิปในการเล่นแม้แต่คนเดียวทั้งที่อนุญาตให้คนดูเข้าไปรับชมได้คนดู400คนนะครับผมไปเช็คผ่านทางหน้าเว็บของ Bowell FT นะครับไม่มีไฮไลท์ไม่มีอะไรเลยงานเปิดตัวลงทุนเป็นล้านแต่ไม่มีทีมงานประชาสัมพันธ์กลับมาให้ฝั่งไทยได้รับชมเลยครับอ่ะแล้วดูรูปสนามนี่คือทางเข้าสนามบาเวลอ่ะทางเข้าผมนึกว่าเล้าอะไรสักอย่างนึงชื่อว่าสนามเฮมิงตันพาร์คนะครับแข่งตอนบ่ายโมงตรงคือวันนี้ก็วันที่15แล้วครับแล้ววันที่2สิงหาน้องๆทั้ง3คนนี้ก็จะต้องไปแข่งฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพที่เอาแชมป์ไทยลีกมาเจอกับแชมป์บอลถ้วยนี่แหละครับที่บุรีรัมย์จะเจอกับ BG ครับเพราะว่าบุรีรัมย์ก็แชมป์หมดเลยเอารองแชมป์ไทยลีกมาแทนอีกไม่กี่วันกลับแล้ววิดีโอคลิปการซ้อมไม่มีออกมาให้กูรูเกิ้ลได้รับชมเลยเรียกว่าโคตรอบต.และทีมที่ไปอุ่นเครื่องไอ้บาเวลนี่เป็นทีมระดับอบต.ของจริงนะครับเป็นทีมสมัครเล่นของจริงอยู่ต่ำกว่าลีก6นะครับพูดง่ายว่าไม่มีลีกเล่นครับทางฝั่งนู้นก็หลังจบอุ่นเครื่องบนเว็บไซต์เขาก็ไม่มีการโพสต์รูปอะไรเลยครับคือค่อนข้างจะแน่นอนแล้วครับว่าน้องๆบุรีรัมย์ทั้ง3คนนะครับจะไม่ได้ไปซ้อมกับชุดใหญ่เพราะชุดใหญ่ตอนนี้ไปที่เบลเยียมเรียบร้อยแล้วผมไม่แน่ใจว่าน้องธนวัฒน์จะติดสอยห้อยตามไปเล่นกับ OH Juven ที่เบลเยียมด้วยหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ลงอีกถ้าไม่มีรายชื่ออีกเป็นเรื่องแน่ๆครับพ่อครับเพราะว่าผมเนี่ยครับไม่ได้ข่าวว่าแกบาดเจ็บอะไรเลยเสิร์ชก็แล้วถามก็แล้วแต่ได้ข่าวว่าแกเปลี่ยนเอเจนต์ใหม่เป็นฝรั่งเศสอีกเจ้าหนึ่งนะครับโอกาสย้ายทีมสูงมากตอนนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่จะเจอกับโอเฮชลูเวนวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับเวลา1ทุ่มถ่ายทอดสดทาง YouTube ครับไอช่องของลูเวนกับช่องของเลสเตอร์นั่นแหละครับไปหาดูสักช่องหนึ่งครับแหมนี่แหละครับเรื่องเพียที่เลสเตอร์ซิตี้แต่มันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับน้องสุปโชคสารชาติครับเขาจะได้ลงตัวจริงฟุตบอลเจลีที่ซัปโปโรนัดเจอกับคาชิวะเรโซหรือเปล่าที่ออกไปเยือนนะครับล่าสุดมีข่าวดีแล้วครับตัวจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ล่าสุดน้องฮาชิรุครับน้องที่อยู่ซัปโปโรนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นนักข่าวของเจลีกเรียบร้อยแล้วนี่แกโพสต์โมครับว่าต่อไปเนี่ยครับแกเนี่ยจะมารับงานถ่ายทำให้เรารับชมกันนี่แกก็ถามว่าเป็นไงบ้างครับฮอกไกโดช่วงนี้ร้อนหรือเปล่าก็บอกว่าก็พอๆกับที่ไทยครับโอ้โหแต่ที่บุรีรัมย์ร้อนกว่าเยอะแกก็ช่วงนี้แกก็จะมารับหน้าที่สื่อสารให้กับแฟนบอลไทยรับชมกันครับหลังจากที่ไม่มีนักข่าวไปตามแกเหมือนกับช่วงที่ชนะทิพย์ไปในที่สุดแล้วก็มีนักข่าวนะครับได้เฮกลง11ตัวจริงเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้พูดคุยกับน้องสุปโชคสารชาติกันบ้างแหมน้องฮาชิรุนี่แกรอนะครับว่างๆเดี๋ยวมานั่งคุยกันหน่อยดีกว่าครับคุยอย่างเดียวพอนะครับไม่ต้องหันหลังแหมตอนนี้น้องเช็คก็เป็นความหวังของหมู่บ้านประเทศไทยอยู่นะครับที่จะมอบความสุขให้กับแฟนบอลไทยของเราครับแล้ววันเสาร์นี้ย้ำอีกครั้งครับฟอนตาเล่เจอกับนางโกย่าเขาเลื่อนแล้วนะครับไม่มีถ่ายทอดสด PPTV แห้วอีกแล้วครับเพราะว่านางโกย่าคนติดโควิดกันเยอะเขาก็เลยเลื่อนการแข่งขันครับชนะทิพย์ยิ้มเลยพูดถึงวันพุธนี้เจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงครับได้เล่นกันเต็มที่ครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยเพราะทุกไลค์ของพ่อแทนค่ามามากผมนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับตอนนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับ
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ